ให้ดูภาพตั้งแต่ตอนต้นก่อนนะครับคุณผู้ชมครับนี่ฮะกลุ่มผู้ที่ใช้ชื่อว่ากลุ่มทะลุฟ้าก็ประกาศนัดหมายชุมนุมเวลา15นาฬิกาครับที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิและก็เกาะพญาไทเขาแจ้งว่าจะเดินเท้าไปยังบ้านพักของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีซึ่งก็อยู่ในกรมทหารราบที่1มหาเล็กราชบัลลภรักษาพระองค์ถนนวิภาวดีรังสิตแล้วก็ยืนยันนะครับว่าจะยึดแนวทางสันติวิธีหากว่าเกิดความรุนแรงไม่ได้เกิดจากฝั่งผู้ชุมนุมแต่ว่าเกิดจากฝั่งรัฐบาลขณะที่กิจกรรมบริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะครับก็มีการปราศัยโดยช่วงหนึ่งนะครับบอกว่าศัตรูของผู้ชุมนุมก็คือรัฐบาลและผู้มีอำนาจซึ่งต้องการรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งและรัฐธรรมนูญที่มาจากประชาชนขณะที่พลเอกประยุทธ์ไม่เหมาะสมที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปครับเหตุการณ์ทั้งหมดทั้งมวลเริ่มขยับตอนเวลาสักประมาณ 15:30 น.เพราะว่าทางกลุ่มทะลุฟ้าประกาศตั้งขบวนบนถนนนะคะบอกว่าจะเคลื่อนขบวนเดินไปยังบ้านของพลเอกประยุทธ์ตอนเวลา 16:00 น.ขณะเดียวกันปรากฏว่ามีข้อสังเกตว่าผู้ชุมนุมไปจุดไฟเผาหุ่นฟางอยู่กลางถนนค่ะควันขึ้นปุ้งเลยนี่ภาพนี้คือทั้งกลุ่มอาจจะมองว่าเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์แต่ว่าตำรวจมาสังเกตการอยู่ตำรวจก็ตั้งแถวแล้วก็เข้าประชิดไปยังกลุ่มผู้ชุมนุมท้ายที่สุดแล้วเป็นการเผชิญหน้าแล้วก็นำไปสู่การปะทะกันนะคะผู้ชุมนุมคว้างปาถุงใส่สีส่วนฝั่งเจ้าหน้าที่ก็ยิงแก๊สน้ำตาและกระสุนยางเข้าใส่ส่งผลให้ในช่วงเวลานี้ที่มีการเผชิญหน้ากันมีผู้ชุมนุมบางส่วนค่ะวิ่งหลบหนีกันไปคนละทิศคนละทางขณะที่ตำรวจก็ควบคุมตัวผู้ชุมนุมเอาไว้ได้หลายคนนะคะเนี่ยค่ะช่วงเวลาที่มีการคว้างปาสิ่งของมาจากฝั่งของผู้ชุมนุมในขณะที่ฝั่งของตำรวจก็เดินหน้าเข้าไปหาผู้ชุมนุมเช่นเดียวกันนะคะนายแพทย์ทศพรเสรีรักษ์อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดแพร่เดินทางไปที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิด้วยก็บอกกับผู้สื่อข่าวนะคะนี่เป็นช่วงเวลาชุลมุนอีกตอนนึงนะคะที่บอกว่าตำรวจเนี่ยค่ะเข้าไปประชิดแล้วก็ไล่จับกลุ่มคือคุณหมอทศพรเนี่ยเรียกร้องอยากจะให้มีการเจรจาเพื่อหาทางออกเพราะว่าระยะหลังเขามองว่าเจ้าหน้าที่รัฐมักใช้ความรุนแรงมากขึ้นผมเชื่อว่าถ้าปล่อยให้น้องๆมีการชุมนุมกันเนี่ยการชุมนุมจะไปด้วยความสงบสันติเราจะเห็นนะว่าที่เขาจัดอย่างคาร์บอสหรืออะไรเนี่ยมันจะไปได้อย่างราบรื่นยกเว้นแต่จะมีคนอยู่กลุ่มหนึ่งที่พยายามใช้ความรุนแรงซึ่งคนกลุ่มนี้เนี่ยก็จะซ้ำหน้าอยู่ตลอดก็ยังตั้งข้อสงสัยว่าทำไมตำรวจไม่จับเหมือนจะให้คนกลุ่มนี้เนี่ยเป็นคนจุดชนวนความรุนแรงแต่จากนั้นตำรวจก็จะใช้ข้ออ้างตรงนี้ในการที่จะยิงแก๊สน้ำตาในการที่จะยิงกระสุนยางในการที่จะฉีดน้ำเพื่อให้มันมีความรุนแรงเกิดขึ้นคือเหตุปะทะกันนี่นะครับก็ทำให้เพจทะลุฟ้าประกาศยุติการชุมนุมครับก็ให้เหตุผลว่าเจ้าหน้าที่ใช้ความรุนแรงปราบการชุมนุมอย่างไม่ชอบธรรมจากนั้นครับเวลา 16:00 น.นะฮะรถจักรยานยนต์หลายคันครับคือว่ามุ่งหน้าไปยังแยกสามเหลี่ยมดินแดงครับก่อนเกิดการเผชิญหน้ากับตำรวจอีกครั้งโดยเจ้าหน้าที่ยิงแก๊สน้ำตาเข้าใส่เพื่อสกัดไม่ให้ผู้ชุมนุมไปยังบ้านของพลเอกประยุทธ์ขณะที่ผู้ชุมนุมก็คว้างปาสิ่งของใส่เจ้าหน้าที่เช่นกันนะครับพร้อมกับมีการรื้อแนวรั้วแล้วก็บริเวณสามเหลี่ยมดินแดงตรงจุดนั้นนะฮะพอต่อมาช่วงเย็นครับคุณผู้ชมครับดูภาพประกอบไปด้วยนะฮะเวลาประมาณสัก18:00 น.เศษนะฮะผู้ชุมนุมเนี่ยนะครับนำรถขนน้ำทั้งน้ำเปล่าแล้วก็น้ำเกลือเนี่ยนะครับเข้ามาสมทบก่อนที่จะมีการลำเลียงน้ำให้กับผู้ชุมนุมแนวหน้าครับทั้งผู้ที่โดนแก๊สน้ำตานอกจากนี้ก็ได้มีการซื้อน้ำจากที่บริเวณร้านค้าส่งขึ้นไปให้กับผู้ชุมนุมด้วยนะฮะฝั่งของตำรวจเองก็ขึ้นไปอยู่ข้างบนทางด่วนดินแดงนะคะทีนี้ในช่วงเวลาเดียวกันปรากฏว่ากลุ่มผู้ชุมนุมเองคว้างปาสิ่งของก้อนหินนำก้อนหินไปทุบกระจกรถยกของสถานีตำรวจนครบาลดินแดงจนเกิดเพลิงไหม้ขึ้นมาที่รถยกแล้วก็ผู้ชุมนุมบางส่วนพยายามจะเข้าไปดับไฟด้วยนะคะท่ามกลางฝนที่ตกลงมาตอนฝนตกเนี่ยค่ะปรากฏว่ากลุ่มผู้ชุมนุมที่รวมตัวกันอยู่ก็แตกคือเหมือนกันหลบฝนต้องเข้ามาหลบฝนกันที่บริเวณใต้ทางด่วนดินแดงนะคะแล้วก็บางส่วนบุกเข้าไปประชิดที่บริเวณตู้คอนเทนเนอร์เ
คืออีกฝั่งหนึ่งเนี่ยค่ะฝั่งถนนวิภาวดีรังสิตที่จะมุ่งหน้าไปยังบริเวณด้านหน้าราบหนึ่งก็คือถนนวิภาวดีรังสิตขาเข้าเนี่ยนะคะคือทางเจ้าหน้าที่เขาเอาตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยไปวางกีดขวางเอาไว้ปิดเส้นทางไม่ให้เดินไปยังบ้านพักนายกรัฐมนตรีแล้วค่ะว่าง่ายๆปรากฏว่าตอนชุลมุนกันฝนตกด้วยมีเหตุเพลิงไหม้ขึ้นอีกเนี่ยนะคะก็มีบางส่วนเนี่ยเดินเข้าไปประชิดที่แนวตู้คอนเทนเนอร์จนเกิดการปะทะกันอยู่เป็นระยะเหมือนกันนี่คือช่วงเวลาเหตุการณ์ที่ทางกลุ่มทะลุฟ้าประกาศยุติการชุมนุมไปแล้วสักประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงปรากฏว่ายังมีคนตกค้างอยู่ในพื้นที่ยังมีคนที่ยังไม่ได้ออกจากพื้นที่แล้วก็เกิดการเผชิญหน้ากันอยู่อย่างต่อเนื่องนี่คือควันไฟจากบริเวณที่บอกว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่รถยกของตำรวจนะคะพวยพุ่งขึ้นไปบริเวณทางด่วนดินแดงครับมาดูในช่วงเวลาของ19:40 นครับนี่ฮะตอนนี้ก็เริ่มมืดแล้วนะครับคุณผู้ชมครับเห็นกองกำลังของเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนนี่นะฮะแล้วฝ่ายตรงข้ามเนี่ยก็พยายามที่จะมีการใช้เลเซอร์ยิงเข้าใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจมีการประกาศเตรียมเข้าจับกลุ่มผู้ชุมนุมเนื่องจากว่าใกล้เวลาเคอร์ฟิว3 ทุ่มแล้วแล้วก็การชุมนุมทุกรูปแบบถือว่าเป็นการฝ่าฝืนพรกฉุกเฉินต่อมาครับช่วง20:20ครับก็ยังมีการเผชิญหน้ากันระหว่างผู้ชุมนุมและก็เจ้าหน้าที่เป็นระยะนะฮะซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ต้องใช้กำลังตรึงเอาไว้แล้วก็พยายามเคลียร์พื้นที่รวมทั้งมีการผลักดันให้กลุ่มมวลชนแยกย้ายกันกลับไปต่อมาครับราวประมาณสัก20 นาทีต่อมาฮะแล้วก็คือว่าตำรวจจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิก็ขึ้นรถไปเสริมแนวที่แยกพญาไทต่อครับและแม้ว่าจะถึงช่วงของเคอร์ฟิวนะครับแต่ว่าเจ้าหน้าที่ชุดควบคุมฝูงชนก็ยังคงพยายามกระชับพื้นที่อยู่แล้วก็มีการประกาศให้จับผู้ชุมนุมทั้งหมดจนสามารถเคลียร์พื้นที่บริเวณใต้ทางด่วนที่จะมุ่งหน้าไปอนุสาวรีย์แล้วก็แฟลตดินแดงได้ในช่วงเวลาประมาณสัก15:25ครับควันและกลิ่นของแก๊สน้ำตาจากการชุมนุมวันก่อนหน้านี้ยังไม่จางหายไปมีการชุมนุมและมีการยกระดับมีการใช้แก๊สน้ำตากระสุนยางจากฝั่งของตำรวจควบคุมฝูงชนฝั่งผู้ชุมนุมเองก็คว้างปาสิ่งของนะคะหลังจากที่ถูกฝั่งตำรวจควบคุมฝูงชนพยายามผลักดันแล้วก็สลายการชุมนุมมีการจับกลุ่มกันหลังจากที่แยกย้ายกันไปทีมข่าวตระเวนสำรวจดูความเสียหายทรัพย์สินของทางราชการพบเบื้องต้นมีป้อมตำรวจมีตู้ควบคุมไฟสัญญาณจราจรถูกเผาแล้วก็ทุบทำลายเสียหายไป4 แห่งด้วยกันและเมื่อสักครู่นี้รถลากจูงของสน.ดินแดงถูกเผาเสียหายไป1 คันค่ะ